ทรงเป็นพระได้อาศัยใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างไม่ทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในถึงมีคำกล่าวที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับว่าพระองค์มากมายเพียงใดครับพุทธศักราช2489ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชข้าพระพุทธเจ้ายังลำลึกได้พรหมโสภาค่ะและทหารมหาและเมื่อเชิญพระบรมศพขึ้นสู่พระที่